รุ่งรัตน์ครับจังหวะขึ้นมาโอ้โหขวามีครับแต่ว่ารุ่งรัตน์เลือกตัดเข้าในหาจังหวะจิ้มออกมาจนได้ครับให้นิติพงศ์มีเวลาได้เล็งเปิดเข้ามาตรงนี้สกัดโอ้โหมาบอลมันหลุดออกหลังไปเกือบไปแล้วครับมันสาโอ้โหบอลมาตกใส่